เพราะเกรงว่ามันจะขึ้นไม่พอนะครับตอนนี้ทางออกของรัฐบาลคือเพิ่มไบโอดีเซลก็คือเพิ่มน้ำมันปาล์มเข้าไปมากขึ้นนะครับแล้วก็ประกาศใช้ทั่วประเทศสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าอะไรยิ่งการแก้ไขปัญหาของประเทศนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะยังมีวิธีนะบอกไปทำถนนผมก็บอกไปแล้ววิธีการทำถนนมันทำยังไงแต่ว่ามันยังไม่ได้ 100% เพราะปัจจัยเริ่มมีการทุจริตเกิดขึ้นแต่ไบโอดีเซลเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยใช้นะมาเลเซียอินโดนีเซียเอาหลักของประเทศไทยไปใช้เลยนะเขาก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำมันปาล์มเหมือนกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมพินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube วันนี้ก็มีประเด็น ที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเอาสภาวะเศรษฐกิจบ้างนะนะฮะเรื่องของที่เป็นประโยชน์กับประเทศบ้างที่เป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างนะครับที่เป็นประโยชน์กับคนโดยรวมซึ่งก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จนะอันนี้ต้องเป็นผลงานของรัฐบาลนะครับเรื่องของน้ำมัน B20 นะครับแล้วก็น้ำมัน B10 นะซึ่ง รัฐบาลเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2563เป็นต้นมานะครับก็จะให้ทุกปั๊มเนี่ยนะครับสามารถจำหน่ายน้ำมัน B10 ได้ทั่วประเทศตามนโยบายการส่งเสริมการใช้น้ำมัน B10 ซึ่งได้ประกาศนะครับเป็นดีเซลพื้นฐานอย่างเป็น ทางการนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2563เป็นต้นมาล่าสุดที่ประชุมกบน.นะครับเมื่อ27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ก็ได้มีมติเห็นชอบกบง.นะครับตามมติกบง.ในแนวทางส่งเสริมให้มีการใช้ไบโอดีเซลเพื่อผลิต B20 นะครับโดยบางส่วนเนี่ยต่างราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลดังกล่าว นะครับปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลใหม่ซึ่งมีผลบังคับทำให้ราคาขายปลีก B10 ถูกกว่าน้ำมันดีเซลนะครับคือ B7อยู่ที่3บาทต่อลิตรนะครับและราคาปลีกอยู่ที่ราคาขายปลีก B20 นะครับถูกกว่า B10 เพียง 0.50 บาทต่อลิตรซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมา สำหรับนโยบายการส่งเสริม B10 คือการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลผสมลงไปในน้ำมันดีเซลให้มากขึ้นจากเดิมผสมไบโอดีเซลน้ำมันนะครับในน้ำมันเพียง 7% หรือ B7 เพิ่มสัดส่วนเป็น 10% หรือ B10 เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มล้นตลาดนะครับทั้งยังช่วยให้เกิดการประหยัดน้ำมันนะโดยการคำนวณหากผลดีเซลหันมาใช้ B10 เต็มที่ก็จะประหยัดน้ำมันดีเซลราว 1.8 ล้านลิตรต่อวันนี่เขาคำนวณตัวเลขกันมาแล้วนะครับ ผลการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 ภายใต้นโยบายเนี่ยนะครับพลังงานเพื่อทุกคนของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกระทรวงที่รัฐเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ครบทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงลดการนำเข้าน้ำมันด้านเศรษฐกิจประหยัดกระเป๋าผู้ใช้และช่วยชาติประหยัดการนำเข้าและยังดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝุ่น PM2.5 อีกด้วยนี่เขาประกาศอย่างเป็นทางการท่านผู้ชมจำได้ไหมพวกเราหุ้นส่วนเนี่ยร่วมกันผลักดันรัฐบาลก็ไปทำนะผมเคยเรียนตลอดวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของน้ำมันปาล์มจำได้ไหมผมเคยบอกไว้ว่าการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มง่ายนิดเดียวเอาไปดูคลิปผมหน่อยเรื่องของน้ำมันปาล์มที่เคยพูดไว้นานแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็มีปัญหาในทางแก้ไขปัญหาเนี่ยผมได้เรียนในคลิปแล้วก็ทราบว่ารัฐบาลก็ออกไปใช้นะครับก็คือเอาน้ำมันปาล์มเนี่ยมาทำไบโอดีเซลซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความคิดของผมเป็นเรียกว่าเป็นโครงการพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับซึ่งท่านได้ทำไว้เริ่มต้นทำในพระราชวังก่อนแล้วก็ให้ใช้รถภายในวังเนี่ยก็เริ่มใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จปัจจุบันก็เป็นใช้ชื่อมาใหม่ชื่อว่า B10 B20 B50 B100
ก็เกิดขึ้น3อันไอ้ B ต่างๆมันคืออะไรอธิบายคร่าวๆก็คือมีน้ำมันดีเซลผสมกับน้ำมันปาล์ม 20% คือดีเซลเสือไก่เล่าให้ฟังนะซึ่งเป็นทหารเล่าผมฟังดีเซล 90% B10 นะแล้วก็ที่เหลือก็อีก 10% ก็เป็นน้ำมันปาล์มB20 ก็น้ำมันปาล์ม 20% B50 ก็น้ำมันปาล์มครึ่งหนึ่ง B100 ก็น้ำมันปาล์ม 100% นะแต่บางทีการใช้ B100 ปัญหาคือเวลาอากาศมันหนาวจัดเนี่ยน้ำมันปาล์มมันก็จะแข็งตัวมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับรถยนต์ตอนนี้ที่ใช้แล้วก็ดีมากแล้วก็ราคาน้ำมันถูกลงจากเดิมเนี่ย27 บาท28 บาทเหลือเพียง24-25 บาทเท่านั้นลงไปประมาณลิตรละ5 บาทนะครับพอลงไปลิตรละ5 บาทล่าสุดทางรัฐบาลก็ออกมายอมรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอุตมะเนี่ยก็มาบอกว่าเนี่ยตอนนี้โอ้ยประสบความสำเร็จมากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะน้ำมันปาล์มพุ่งสูงขึ้นและตอนนี้กำลังทำการตรวจสอบให้กระทรวงพาณิชย์ทำการตรวจสอบไม่ให้มีการจำหน่ายน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มนะครับในราคาสูงเกินไปมีการเก็งกำไรเพราะราคาน้ำมันปาล์มกำลังสูงขึ้นถึง7 บาทนะครับผมได้เคยอธิบายหลักมันนะครับรัฐบาลบอกอย่างนั้นรัฐบาลบอกอีกบอกว่ามาถูกทางแล้วผมได้อธิบายหลักในเรื่องของน้ำมันปาล์มเนี่ยมันคือเวลาการบริหารประเทศมันอยู่ที่ผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้นำนะครับน้ำมันปาล์มมันแก้ไม่ยากแก้ไม่ยากตรงที่ไหนน้ำมันปาล์มเวลาเกษตรกรผลิตขึ้นมามันค้างในสต็อกตอนนั้น300,000 ตันต่อมาก็ทางปตท.ก็ซื้อไป 100,000 ตันแล้วทยอยซื้อไปเรื่อยๆแล้วก็ไปผลิตเป็นน้ำมันปาล์มตอนนี้ก็ให้บางจากแล้วก็ปั๊มปตท.บางปั๊มเริ่มมีการจำหน่ายนะครับราคาที่มันถูกลงเนี่ยมันส่งผลดีอย่างไรส่งผลดีต่อเกษตรกรส่งผลดีต่อการขนส่งนะครับอันนี้คือข้อดีแต่ก็มีคนเวลาผมไปอยู่ในกลุ่มของรถยนต์เนี่ยผมไม่นั่งดูผมชอบดูรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็ปรากฏว่ายังคงมีคนหวั่นใจว่าใช้ได้หรือเปล่า B20 B10 เนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะเตรียมการที่จะไม่ให้มีดีเซลธรรมดาละจะเป็นดีเซล B10 นะคือผสมน้ำมันปาล์ม 10% เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเงินก็ไม่ต้องอุดหนุนใช่ไหมไม่ต้องเวลาน้ำมันตกต่ำเนี่ยคือน้ำมันลดเนี่ยมันใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะน้ำมันปาล์มก็ไม่ต้องส่งออกต่างประเทศใช้เฉพาะในประเทศไทยมันยังไม่พอด้วยซ้ำไปทำให้อะไรเกิดไม่ขึ้นนะฮะช่วยเหลือเกษตรกรทางนึงน้ำมันปาล์มผลิตขึ้นมาก็เอามาเป็นน้ำมันทางภาคใต้ตอนนี้เขาก็ผลิตเองขายกันเองต้องส่งเสริมปั๊มขนาดเล็กผมบอกเลยนะตอนนี้ปรากฏว่าน้ำมันปาล์มมันแพงขึ้นเพราะว่าน้ำมันปาล์มมันไม่พอเลยเริ่มไม่พอแล้วเพราะว่ามันใช้แล้วมันเป็นการสิ้นเปลืองนะครับโดยรายวันเวลาใช้ปุ๊บมันก็เครื่องยนต์ก็เผาผลาญก็ระเหยไปกับอากาศนะครับทำให้มันต้องมาเรื่อยๆใช้เรื่อยๆน้ำมันดีเซลมันใช้กันเยอะนะครับตอนนี้เอาละมาถูกทางก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ว่ารัฐบาลมาถูกทางตอนนั้นได้บอกถึงเรื่องของน้ำมันปาล์มตอนนั้นราคาตกต่ำนะต่ำมากเหลือลิตรละบาท2 บาทนะก็โวยวายมีการชุมนุมประท้วงรัฐบาลต้องนำเงินภาษีของพวกเราไปชดเชยถึง 2-30,000 ล้านมันเป็น10 ปีนะมั้งผมบอกว่าวิธีการแก้ง่ายมากเรื่องของน้ำมันปาล์มเนี่ยนำโครงการพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้สิครับนะฮะไบโอดีเซลเอามาใช้เอาน้ำมันปาล์มผสมกับดีเซลนะครับก็สามารถทำได้ตอนนั้นล้นสต็อกผมจำได้มันอยู่300,000 ตันนะครับที่น้ำมันปาล์มค้างสต็อกไม่รู้จะทำยังไงระบายออกก็ไม่ได้อินเดียก็ใหม่ซื้อสูงขึ้นต้องนำเข้าซื้อก็ซื้อแพงขึ้นน่ะว่าไงว่าจะต้องเก็บภาษี 30% ไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไง ตอนนั้นผมบอกนี่ไงก็ไปทำไบโอดีเซลผสมไบโอดีเซลขายทั่วประเทศเลยนะครับจะเป็น B100 B50 B20 B10 อะไรก็แล้วแต่ก็ทำวันนี้เขาก็เริ่มทำผมก็ใช้นะมีคนถามผมว่าใช้นะมันจะดีหรือเปล่ารถผมใช้ตลอดนะนะครับเริ่มขายปุ๊บผมก็ไปหาเลยก็เริ่มขายนะจริงว่า B10 B20 ผมใช้ B20 ตลอดผมไม่ใช้ B10 เลยไม่ค่อยมีขายนะก็ตอนนี้ผมเริ่มเห็นปั๊มน้ำมันของรัฐตอนแรกก็เป็นปั๊มบางจากตอนหลังก็เริ่มมีปตท.นะตอนนี้เริ่มประกาศในกรุงเทพมหานครนะเริ่มขายเป็นของเชลของเจ้าอื่นๆเนี่ยก็เริ่มมีประกาศขายแล้ว B10 เริ่มมาแล้วนะดีเซลก็เริ่มหายไปแล้วเป็นดีเซล B10 แทนนะครับซึ่งผมได้ถามนักวิชาการเนี่ยอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายบอกว่า
B10 กับ B20 เนี่ยนะครับทำให้ราคาถูกลงถึง10ถึงราคาถูกลงประมาณ3บาทถึง4บาทจริงไหมจริงมันกินน้ำมันมากกว่าหรือเปล่ามันวิ่งอัตราเฉลี่ยน้อยลงนิดหน่อยแต่ไม่มากผมใช้อยู่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยรถผมคันใหญ่ไงเติมน้ำมันทีประมาณ 2,000 บาทดีเซลธรรมดาแต่เติมไบโอดีเซลเนี่ย B20 เนี่ยนะครับเติมอยู่ 1,700 กว่า ลงไปประมาณ 2-300 บาทต่อถังนะครับถ้าเป็น B10 เนี่ยก็ลงไปประมาณสักใกล้เคียงกันนั่นแหละใกล้เคียงกันก็หายไปประมาณสัก 1,700 อะไรประมาณเนี้ยนะครับ B10 แต่ไม่ค่อยเติมหรอกส่วนมากเติมลองเติม2อันนี้แหละ B เซลธรรมดากับ B ดีเซล B20 เนี่ยซึ่งใช้มาโดยตลอดตั้งแต่ออกใหม่จนถึงปัจจุบันก็ดีนะดีและดีมากรถเก่าๆที่ผมมีที่ใช้ดีเซลคือรถผมใช้บ้านผมส่วนใหญ่ดีเซลใช้ดีเซลหมดเติม ใช้ B20 ก็ไม่มีปัญหาอะไรดีแล้วตอนนี้ปัญหาคืออะไรตามมาเมื่อก่อนนะครับน้ำมันปาล์มมันค้างสต็อกตั้ง 300,000 ตันบวกของเก่าอยู่รวม 500,000 ตันตอนนี้พอเอานโยบายที่พวกเราเนี่ยหุ้นส่วนเนี่ยร่วมกันคิดร่วมกันทำนำโครงการพระเจ้าอยู่หัวมาใช้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะรัฐบาลก็เอาไปใช้น้ำมันปาล์มนะขาดตลาดน้ำมันปาล์มขาดตลาดจนกระทรวงพาณิชย์ต้องควบคุมราคาน้ำมันปาล์มขวดที่เอาไปใช้ทำเป็นอาหารเนี่ยนะฮะเพราะเกรงว่ามันจะขึ้นไม่พอนะครับตอนนี้ทางออกของรัฐบาลคือเพิ่มไบโอดีเซลก็คือเพิ่มน้ำมันปาล์มเข้าไปมากขึ้นนะครับแล้วก็ประกาศใช้ทั่วประเทศสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าอะไรยิ่งการแก้ไขปัญหาของประเทศนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะยังมีวิธีนะบอกไปทำถนนผมก็บอกไปแล้ววิธีการทำถนนมันทำยังไงแต่ว่ามันยังไม่ได้ 100% เพราะปัจจัยเริ่มมีการทุจริตเกิดขึ้นแต่ไบโอดีเซลเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยใช้นะมาเลเซียอินโดนีเซียเอาหลักของประเทศไทยไปใช้เลยนะเขาก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำมันปาล์มเหมือนกันจริงๆแล้วมันเป็นพระดำริของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ท่านทำในวังก่อนนะครับและโครงการนี้ถ้านำมาใช้ใครไม่ต้องมีกลัวนะแบบคนแบบใช้แล้วมันลดจะเสียหรือเปล่าจะเป็นใช้ได้ปกตินะครับบางทีเห็นป้ายติดไว้ลดต้องเป็นประเภทนั้นยี่ห้อผมก็เติมผมมาตั้งนานแหละคนก็ไม่รู้นะครับแต่ที่บอกมีข่าวว่ามันแข็งตัวเกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้มีการผสมสารชาวบ้านทำมันเองร้อยเอาน้ำมันปาล์ม 100% มาแล้วไม่ได้ผสมสารละลายไม่ให้เกิดการแข็งตัวนะเขาเรียกวิชาเขาเรียกแบบนั้นท่านที่ถามนักวิชาการเขาบอกแบบนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกแบบนั้นว่าไม่ได้ผสมพอไม่ผสมปุ๊บอากาศที่มันเย็นๆมันก็เลยเกิดการแข็งตัวของน้ำมันปาล์มแต่ของปตท.เนี่ยนะฮะเขามีโรงกลั่นเขามีโรงกลั่นเขามีสารเขามีนักวิทยาศาสตร์เขามีทุกอย่างก็เพียงแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยสั่งไปรัฐมนตรีตอนนี้พอสั่งรัฐมนตรีปุ๊บเอาไปใช้แล้วได้ผลเนี่ยเราจะไม่เห็นอีกเลยเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มต่ำนะผมพบผู้ปลูกปาล์มพบเกษตรกรพบผู้ที่มีปาล์มจำนวนมากก็บอกโอ้ตอนนี้ราคาปาล์มดีมากราคาน้ำมันปาล์มดีมากผลิตแทบไม่พอตลาดโอ้โหส่งไม่ทันเลยนะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ทำถูกทางนะก็ยกเครดิตให้รัฐบาลจริงๆแล้วต้องยกเครดิตให้พระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่9และรัชกาลปัจจุบันนะครับที่นำโครงการเหล่านี้มาให้พวกเรารู้ผมก็ไม่ได้รู้มาจากไหนหรอกผมก็ดูจากโครงการของพระองค์ท่านศึกษาจากโครงการของพระองค์ท่านก็นำมาเป็นคนกลางในการถ่ายทอดนะครับประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหาง่ายมากนะบอกว่านี่อวดรู้หรอแก้ปัญหาง่ายก็เนี่ยโครงการเราเนี่ยก็จะอยู่หัวแก้ไม่หมดน้ำล่วงน้ำท่วมน้ำแรงน้ำขาดน้ำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะอยู่หัวฝนตกหนักตกน้อยตกมากก็จะอยู่หัวแก้ไม่หมดแล้วท่านมีโครงการของท่านนะ 5,000 โครงการนะครับถ้าพวกเราศึกษามันเข้าใจมันนะครับก็จะสามารถนำมาแก้ได้เพียงแต่คนที่มาเป็นรัฐบาลนำโครงการของพระองค์ท่านไปใช้แค่นั้นนะง่ายๆเลยท่านศึกษามาให้เราอย่างละเอียดมีนักวิชาการมีผู้รู้มีผู้ดำเนินการหมดแล้วแค่เนี่ยผมก็แค่จุดชนวนทางความคิดร่วมกับหุ้นส่วนก็ผมเนี่ยโครงการพระเจ้าอยู่หัวดี
นะครับเอามาใช้สิเนี่ยมันทำได้อย่างนี้นะแล้วปรากฏว่าพวกเราก็ช่วยกันแชร์ต่อบอกต่อจนกระทั่งไปถึงมูลที่คนที่เขารับผิดชอบและเขาก็เอามาใช้นะครับรัฐบาลคราวนี้อันนี้ก็ต้องเป็นเครดิตของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แต่ทั้งหมดเนี่ยคนที่คิดคนที่คิดแล้วก็ทำเป็นอัจฉริยภาพนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงในหลวงของพวกเราเนี่ยที่ทำโครงการเหล่านี้แล้วก็ให้พวกเราได้ใช้กี่สิบปีอะท่านผู้ชมคิดดูดิกี่สิบปีอะกว่าโครงการนี้มันจะเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการนะก็นี่เพิ่งมาไม่เป็นเนี่ยตั้งแต่วันที่1มีนาคม2563เนี่ยกี่สิบปีอะนะครับชั่วชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยนำคิดเรื่องเหล่านี้มาแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมีคนนำไปใช้แต่คราวนี้มีการนำมาใช้จริงผมในฐานะคนธรรมดานะต้องขอบคุณรัฐบาลต้องขอบคุณหุ้นส่วนทุกท่านนะที่ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือไม่ต้องเอาภาษีของพวกเราเนี่ยไปอุดหนุนเรื่องของน้ำมันปาล์มอีกต่อไปต่อไปก็จะไม่มีม็อบน้ำมันปาล์มอีกต่อไปต่อไปก็จะต้องเอาปาล์มเข้ามาด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าปริมาณปาล์มมันจะไม่พอเพราะว่ามันเผาผลาญทิ้งไปเรื่อยๆไงน้ำมันนะครับแล้วก็ส่งผลดีทำให้รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมด้วย PM 2.5 ก็น้อยลงเราก็ได้ใช้น้ำมันที่ถูกลงด้วยดีไหมเห็นไหมไม่ต้องไปบีบโอ้ยราคาน้ำมันจะต้องเห็นไหมถูกลงเลยอ่ะเออ3บาทกว่านะครับถ้าใช้ B20 ถูก4บาทอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นวิธีเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการประเทศยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่ง่ายๆไม่ยากนะนะฮะสิ่งนี้ต้องขอบคุณหุ้นส่วนนะฮะที่ร่วมมือกันคนละไม้คนละมือแล้วต้องขอบคุณรัฐบาลนะที่เขาแก้ไขปัญหานี้ได้อันไหนดีก็ดีก็บอกว่าดีนะอันไหนไม่ดีผมก็บอกรัฐบาลก็ไม่ดีอันนี้ก็ดีก็ต้องขอบคุณเขาด้วยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไม่มีเพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพอสอใดๆจะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้วขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีจะซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายพอดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พอรู้เราสามัคคี
ว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันน้องจะขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันน้องไปจะขอเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็นคนดีจะขอจะทำดีให้พอดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พอรู้เราสามัคคีเพลงนี้อาจเป็นแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันน้องจะขอเป็นลูกที่ดีน้องอย่างนี้อันน้องไปจะขอสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ